สวัสดีครับผมซันวอลชไนเซอร์นะครับกลับมาพบกับ Dislike TV อีกครั้งหนึ่งนะครับเกมมือถือตอนนี้ที่เรียกว่าเป็น Urban Mythologyเชิญเบสเองนะครับผมนะก็น่าจะได้เห็นการแนะนำเกมไปแล้วเรียบร้อยในคลิปที่1นะครับนี่ก็มาสู่คลิปที่6แล้วนะครับผมมาดูกันกับระบบ Point War นะครับหรือว่า PVP นั่นเองนะครับเรียก PVP ก็ได้เนาะสงครามคะแนนนะครับมันจะอยู่ด้านขวาต้องเล่นปลดมาสักพักนึงผมจำไม่ได้ว่าเวฟเท่าไหร่อาจจะประมาณ10หรือ15นี่แหละถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะแล้วก็จิ้มมาสงครามแต้มเนี่ยเราจะมีเทียร์เห็นไหมจะมีระดับอยู่นะตั้งแต่1ถึง18นะครับซึ่งจะนอกจากได้ไอ้คริสตัลเน็กซัสแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ตัวของบัตรกำนันเสบียงด้วยนะครับซึ่งจะมีรางวัลระดับนะครับผมนี่รางวัลระดับแล้วก็รางวัลประจำฤดูกาลด้วยเห็นไหมก็แบ่งไปนะครับนี่เนี่ยรางวัลผู้ชนะตรงเนี้ยด้านซ้ายเห็นว่าน้อยนะแต่ว่ามันก็จะได้ตามที่เราตีเรื่อยๆแล้วก็เป็นรางวัลปิดฤดูกาลนะครับซึ่งไอ้แต้มพอยต์วอร์เนี่ยของดีมากเลยนะครับของโคตรดีมากๆหนึ่งในนั้นคือแผ่นเสียงนะครับหนึ่งในนั้นคือสกิลเลมอนเลเจนด์หนึ่งในนั้นคือสตาร์เลมอนเลเจนด์นะครับคือมันดีหมดเลยอะของในร้าน PVP เกมเนี้ยบังคับให้คน PVP คุณอาจจะไม่ชอบมันนะบางคนไม่ชอบ PVP คอนเทนต์เจอคนอื่นอะแต่แบบเนี่ยดูดิลูนอีพิกอะแบบไม่ได้ปะวะคือมันบังคับคุณต้องเล่นนิดนึงอะนะเพชรเพชรก็มีให้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นพยายามมา PVP นะครับแล้วลักก็รีเฟรชเรื่อยๆทุก2วันนะครับแล้ว PVP ถามว่าทำยังไงก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือน PVP เกมทั่วไปนะครับเราเห็นอยู่นะว่ามันบวกแต้มมันจะแบ่งเป็นเหรียญกับแบ่งเป็นแต่เหรียญไว้แลกของนะครับไอเหรียญกลมๆด้านซ้ายอะคือเกรดที่เราจะได้หลังชนะส่วนด้านขวาคือแต้ม PVP ที่เราจะได้นะครับเมื่อชนะเนาะนะครับแล้วก็จะบอกว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ต่อที่จะรีเซ็ตเนาะแล้วก็จะมีชนะครั้งแรกนะครับก็จะได้ของรางวัลนะชนะครั้งแรกมาแล้วตอนนี้ก็จะบอกด้วยว่าคะแนนป้องกันตอนนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะมันจะแบ่งเป็นทีมป้องกันนะครับกับทีมโจมตีนะครับผมนะซึ่งทีมป้องกันเนี่ยก็สามารถแยกได้กับเซตโจมตีนะครับก็สามารถแยกเซตเป็น2ทีมได้นะครับเซตเป็น2ทีมได้นะครับแล้วจะมีบอกคะแนนภาพรวมปัจจุบันว่าเราป้องกันได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีคะแนนป้องกันให้เห็นนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจมันยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าโจมตีก็ไม่มีมากเราพยายามเลือกทีมที่มันตีแล้วได้เหรียญนะเห็นป่ะถ้าผมไปตีเทียร์ที่ต่ำกว่าผมอ่ะผมจะไม่ค่อยได้เหรียญมาอัพแต้มตัวอันดับของ PVP นะครับแต่ผมไปตีแบบเห็นป่ะระดับ3เงี้ยผมจะได้10บวก3ถ้าผมไปตี4เนี่ย15บวก3เห็นไหมคือพยายามจะไปตีระดับที่มันแบบสูงหน่อยอ่ะโหแต่ดูคนนี้นี่เต็มกราฟมากนะผมอาจจะแพ้แต่เดี๋ยวลองดูนี่ผมยังไม่ได้เซตทีม PVP นะครับผมจะตีมั่วๆหน่อยนะอย่าเซตตามผมนะผมบอกก่อนทีม PVP เนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวบางคนใช้ทีมสปีดบางคนใช้ทีมถึกบางคนใช้ทีม CC นะครับแล้วแต่คนเลยจะเล่นเองก็ได้จะออโต้ก็ได้นะครับทีม PVP มันไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าหลักๆเนี่ยเหมือนจะต้องคิดว่าทีมคุณจะมาเวไหนอาจจะมาเป็นทีม AOE เขาเรียกทีมคลีปอะครับทีมตีปาดอะนะครับผมอาจจะใช้ตัวเขาเรียกไงตัวสกิลหมู่เยอะหน่อยทีม CC ก็อาจจะใช้ตัวน้ำแข็งไอตัวเนี้ยเก่งมากนะครับผมก็ใช้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะมีทีมดีบัฟอาจจะมีทีมถึกซึ่งข้อมูลพวกนี้ซันพูดไปหมดแล้วตอนข้อมูลของเอสเปอร์ที่คลิปโคตรยาวนะครับผมนะครับก็พยายามไปตีให้ได้ให้ผ่านตัวให้หมดเห็นไหมมันจะมีตัวได้เรื่อยๆนะครับก็ PVP ไปอันนี้ทีมยังไม่ใช่ทีม PVP นี่มันทีม PVE ผมนะครับแต่มี PVP เก่งอยู่ตัวนึงก็คือไทอีแหละไทอีนี่คือเก่งมากนะครับตัวอื่นมันพอใช้หงอของก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบแบกได้ขนาดนั้นนะครับเห็นไหมตีเสร็จก็ได้แต้มตามที่เห็นไว้นะครับเห็นไหมการชนะต่อเครื่องต่อเรื่องจะได้รับแต้มเพิ่มมาเพิ่ม1แต้มด้วยนะครับซึ่งจะได้เป็น2ถ้าชนะรัวๆคือง่ายๆว่าถ้าเก็บวินนิ่งสตรีคได้เรื่อยๆครับก็จะได้แต้มพิเศษเพิ่มขึ้นแต่อย่างคนนี้น่าจะตึงคนนี้น่าจะตึงนะดูตัวค่อนข้างดีอยู่อ่ะแต่ลองเล่นดูนะครับมีโลกิด้วยอ่ะโลกิไม่โคตรปวดเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่โดนถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างดีบัฟเพราะตัวผมไม่มีตัวล้างดีบัฟเลยนะครับก็จะมีน้องมีแต่ภูมิคุ้มกันมั้งมีแต่ภูมิคุ้มกันบัฟนะครับออกก่อนตีก่อนปาดไปหนึ่งตัวนี่ไงทางจุดมันพีพีได้นะเพราะมันตีเดี่ยวแรงมากนะครับมาเราจะไม่เป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างดีบัฟแต่เขาก็หงอคงเนาะแต่นี่ทีมไม่ขึ้นว่ะผมอาจจะแพ้เนี่ยเพราะฝั่งนู้นเขาจัดทีม PVP มานะครับทีมหนาบวกแจกดีบัฟนะเห็นป่ะเนี่ยเขาจัดทีม PVP มาผมได้ทีมมั่วนะครับทีมมั่วจัดนะครับผมไม่น่าไหวไม่น่าไหวอันนี้ผมลองตีข้ามมานะเดี๋ยวให้ดูตีให้ดูว่าแพ้แล้วเป็นยังไงตีแบบแพ้แล้วเป็นยังไงนะครับผมพี่ว่าน่าจะแพ้นะเพราะว่าไม่ได้จัดทีมมาเลยต้องไปปั้นตัวละครอีกเยอะผมยังทำทีม PVE แต่ทีม PVP นี่พูดตรงๆว่ายังไม่เสร็จเลยนะครับทีม PVE ผมยังไม่รอดเลยผมเน้นพีคือหลักๆเนี่ยจริงๆอ่ะ
พูดถึง PVP นะแรกๆอ่ะพยายามลงๆไว้ก่อนก็ได้ตัวไหนที่เป็น PVP เก่งๆอ่ะแต่เน้น PVE ก่อนเพราะอะไรส่วนใหญ่ PVE เนี่ยมันให้ทรัพยากรเราเยอะมากกว่านะครับคือมันเหมือนไล่ไปก่อนอ่ะ PVE ถ้าคุณฟาร์มลิลิคได้ถ้าคุณฟาร์มตัวละครไปเยอะๆเนี่ยนะครับคุณก็จะมีลิลิคดีคุณก็จะมีอัปเกรดตัวละครได้เยอะแล้วมา PVP ก็จะแน่นกว่าแต่ถ้าเน้น PVP ไปก่อนเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้โตง่ายๆอ่ะนึกออกใช่ไหมคือพยายามไปเน้น PVE ก่อนแล้วก็ค่อยมาดู PVP ก็ได้แต่ถ้าทำทั้งคู่เนี่ยก็ดีนะเห็นป่ะถ้าแพ้ก็ลบแต้มนะครับแต่ก็ยังได้บัตรกำนันเสบียงอยู่บ้างได้บัตรแต้ม PVP อยู่บ้างนะครับผมพอยวอเนี่ยจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถจิ้มได้นะครับประวัติการต่อสู้นี่ฮะบันทึกการท้าทายเนี่ยเราก็ดูได้เห็นป่ะถ้าเราแพ้ชนะมาตลอดแล้วพอแพ้เนี่ยเราจะเสียสติกเราจะหลุดเห็นป่ะสติเราจะหลุดนะแต่ว่าบันทึกการป้องกันเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นเกรดอยู่จริงๆเนี่ยมันน่าจะขึ้นแต่ว่าไม่รู้ขึ้นตอนนี้หรือเปล่านะครับอ่ะเนี่ยเรื่องชนะครั้งแรกเนี่ยก็จะขึ้นมาเนี่ยเราก็มากดเคมมาจิ้มของได้นะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับ PVP ตั๋วเนี่ยมันจะรีเซ็ตรีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือพยายามมาผ่านตั๋วเรื่อยๆอ่ะครับพยายามมาใช้ตั๋วให้อยากให้มันตัน20อ่ะนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะปั่นแรงค์นะครับก็สามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับเอาจริงเพชรเนี่ยได้ตั๋วค่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่แอบรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องรีบนะครับสำหรับ PVP เนาะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ายังไงคุณก็ยังจะต้องสนใจมันอยู่ดีแล้วจริงมันมีระบบอารีน่าด้วยมันเป็นระบบไม่นับแรงฟีลแบบว่าท้าต่อยอ่ะผมเห็นคนท้าต่อยบ่อยมากอันนี้เป็นอวตารนะเออเป็นอวตารตั้งโชว์ไว้อ่ะผมตั้งลิงโชว์ไว้หน่อยมีลิงนี่อ่ะโชว์ไว้แล้วเชิญมาอ่ะแล้วก็เชิญไปอ่ะมาเดี๋ยวมันเชิญมันผมจำได้นะว่ามันมีกดเชิญนะครับอ๋อนี่ไงน่าจะจิ้มตรงนี้ป่ะน่าจะจิ้มแถวนี้นะผมจำไม่ผิดนะมันเชิญได้อ่ะผมจำได้ว่ามันมีคนพิมพ์บอกว่ามาหวดกันได้เปล่าเออมันมีอยู่นะครับแป๊บนึงนะผมหาก่อนสเปซป่ะผมหาแป๊บนึงนะเอ้ยผมกดผิดเอ๊จริงๆมันเชิญได้นะแต่ผมอาจจะแต่ผมรู้ว่ามันเชิญได้แน่นอนอ่ะเออจำได้ว่ามันท้าดวลได้อ่ะนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยเหมือนแค่ลองอ่ะเออเชิญมาตูเชิญมาตีกันเชิญมาสู้กันอะไรเงี้ยนะครับผมเออนะซึ่งก็เนี่ยเห็นป่ะนี่มีแล้วนี่เนี่ยเห็นป่ะเข้าไปสู้เนี่ยเห็นป่ะมันจะสู้เห็นป่ะเออก็เข้าไปสู้ได้เผื่อใครอยากลองนะครับจริงๆมันกดเชิญได้นะผมขอไปดูก่อนจริงมันกดเชิญขึ้นในแชทได้เลยน่าจะกดแชร์ป่ะขออีกทีได้ไหมผมคล่องมากเลยเนี่ยผมจำได้ว่ามันน่าจะมีแตะเพื่อเข้าไปเทสอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นป่ะกดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นแตะเมื่อเข้าไปแล้วมันจะขึ้นในนี้ไว้แล้วมันจะมีคนเข้ามาตีกันแล้วถ้าเขากดไปเออถูกแล้วนะครับอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยคือก็แค่เทสของต้องการแรงปะทะอะไรเงี้ยจริงๆนี้ก็ไม่มีอะไรเน้นที่ตัวของพอยต์วอลแหละนะแต่ว่าพอยต์วอลเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องสนใจอยู่ดีแต่ว่าไปเน้น PVE ปั้นทีม PVE ก่อนแล้วกันนะครับ PVP ค่อยๆเล่นนะครับโดยเป็นคนฟิตมากทำทั้ง PVE ทั้ง PVP นี่ก็ได้หมดเลยแล้วแต่คนนะครับในตัวของพอยต์วอลเนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ได้รู้ข้อมูลของพอยต์วอลมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสล็อตแท็กเซอร์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปเจาะลึกพอยต์วอลอีกทีนึงแต่ตรงเนี้ยต้องรอซันเล่นไปสักพักนึงเพราะเกมมันเพิ่งเปิดในเซิร์ฟเนี้ยนะครับประมาณ2วันคือยังทำไม่เสร็จเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีไกด์ไลน์แนะนำทีมแน่นอนนะครับผมยังไงอย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับผมสล็อตแท็กเซอร์นะครับอย่าลืมนะถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ